สวัสดีค่ะครูโบค่ะโบโยกะแรบบิทวันนี้เป็นคลิป Favorite Yoga Mat of 2022ซึ่งก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะนี้ก็จัดอันดับความชอบจากการใช้งานจริงมาตลอดปีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอันไหนจะได้วันที่1 นะคะแต่ก่อนอื่นมากดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะไปดูกันเลยอันนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าเสื่อโยคะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากๆมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันจะมีลิมิตแล้วมันก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้มีออกมามากมายหลากหลายแบรนด์หลากหลายรูปแบบทั้งราคาถูกจนไปถึงราคาสูงนะคะอันนี้ก็จะมาจากสิ่งที่โบได้ใช้แล้วโบรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะคะจริงๆอย่างหน้า PU เงี้ยแม้แต่ว่าแบรนด์ที่มันถูกกับแบรนด์ที่มันแพงหรือแม้แต่แบรนด์เดียวกันแต่ว่าราคาต่างกันเนี่ยคุณภาพมันก็ต่างกันเช่นกันนะคะอย่างเช่นบางอันสีตกก็มีหรือว่าเสื่อมเร็วกว่าอันอื่นอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่โบได้ลองใช้แล้วมันก็คุ้มค่ามันไม่พังเร็วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันดับ1 นะคะก็คือเบอร์ทีฟนะคะเบอร์ทีฟอันนี้เบอร์ทีฟเนี่ยบอกก่อนว่าเขาจะมี2รุ่นจะเป็นอันที่มันค่อนข้างที่จะทนแล้วก็แต่มันจะลื่นนิดนึงอันนั้นนะโบจะไม่ได้ชอบนะคะโบจะชอบรุ่นนี้เขาเรียกว่า Master Matte นะคะซึ่งรุ่นนี้มี3สีจะมีลายหัวใจเป็นลายหัวใจตรงกลางแบบนี้แต่ว่าลายมันจะค่อนข้างมินิมอลซึ่งโบจะชอบสไตล์แบบนี้มากกว่าที่จะแบบลายเยอะๆนะคะจุดเด่นของอันนี้ก็คือในราคาประมาณนะคะราคามันขึ้นลงตลอดนะแล้วก็แล้วแต่ว่าโปรเราจะได้แบบไหนนะแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือราคาเนี่ยในเรนจ์ประมาณ 1,700-1,600-1,700 ประมาณนี้นะคะคุณภาพอ่ะดีมากแล้วก็มีความหนาที่พอดีคือจับไปแล้วฟีลดีซึ่งจะเป็นหน้าแบบนี้โบเคยใช้แบรนด์อื่นแล้วรู้สึกว่ามันยุ่ยเร็วหรือว่ามันแข็งไปหรือว่ามันอ่อนไปหรือใช้แล้วสีตกเนี้ยแต่ว่ารุ่นเนี้ยไม่เคยมีปัญหานั้นอันนี้ก็ใช้บ่อยแล้วมันก็ยังแบบโอเคอยู่เสื่อโยคะเบอร์ทีฟมาสเตอร์แมทก็จะเป็นตัวเลือกในราคาที่ประมาณ 1,500-1,600-1,700 ประมาณนี้แล้วแต่โปรนะคะสำหรับคนที่ชอบเสื่อหน้า PU แบบที่เหงื่อซึมลงไปนะคะไม่ลื่นแล้วก็มีลายมินิมอลแบบนี้นะคะในราคานี้อันนี้ถือว่าทนคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะข้อเสียอันนี้ก็คือจะพังเร็วกว่าเสื่อที่เป็นแบบแมนดูกาเป็นยางหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งประมาณปี2ปีเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะค่อนข้างเลอะง่ายกว่าเสื่อแบบนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าดีในราคาเท่านี้เลยอันดับ2นะคะจริงๆไม่เรียกว่าอันดับ2นะเรียกว่าเบสในระดับที่ราคาแพงนะคะของหน้า PU เพราะว่าโบชอบใช้เสื่อหน้า PU ก็จะเป็น2แบรนด์นี้นะคะซึ่งก็คือแมนดูกาหันหน้าผิดแมนดูกะ GRP Adapt ตัวนี้นะคะกับอันนี้ก็คือ Easy Yoga Breathing Space Pro นั่นเองนะคะ2รุ่นนี้ต่างกันยังไงนะคะก็คือ1ในเรื่องของราคานะคะซึ่งอันนี้จะประมาณ 4,000 นะแล้วแต่โปรนะคะประมาณ 4,000 แล้วอันนี้ประมาณราคาเต็มของมันคือ 5,500-6,000 เมื่อก่อนมัน 6,500 นะแต่ตอนนี้เหมือนมันปรับลดลงมาเพราะฉะนั้นราคาต้องอัปเดตกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ในการซื้อไว้ข้างล่างนะคะถ้าใครสนใจไปกดดูกันได้นะคะสำหรับ Manduka GRP Adapt จะมีความเรียบนะคะโบชอบความแบบเรียบขรึมๆแบบว่าสีดำแล้วก็เรียบสนิทนะคะเพราะเป็นคนไม่ชอบลายเยอะๆแล้วรุ่นนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็มีความคือหน้าสัมผัสของมันนะคะมีความนุ่มหนึบแล้วก็ใช้ดีนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญของรุ่นนี้ก็คือมันเบานะคะจะมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็พกไปไหนมาไหนสะดวกนั่นเองแต่สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือความเรียบนะคะหรูแล้วก็แบบมินิมอลของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยเป็นแบรนด์แมนดูกะสิ่งที่ชอบสำหรับแบรนด์นี้ Easy Yoga เนี่ยโบชอบมานานแล้วถ้าใครไปอ่านรีวิวจะรู้ว่าโบชอบรุ่นนี้มานานแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาออกสีอื่นมาด้วยนะคะอันนี้ยืมของนักเรียนมานะซึ่งสีอื่นเนี่ยก็จะมีสีนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไร Desert Rose อะไรประมาณเนี้ย Desert Rose แล้วก็มีสีเขียว Apple มีสีฟ้าสีชมพูนะคะแต่ว่าทุกอันเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบ Pastel Minimal นิดนึงนะคะซึ่ง Easy Yoga เนี่ยเขาก็จะออกเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วแล้วบอกว่าชอบความ Minimal แบบนี้สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2รุ่นนี้นะคะหน้ากว้างเนี่ยเท่ากันนะคะแต่ว่าความยาวเนี่ยรุ่นนี้จะมากกว่านิดนึงนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่านิดนึงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้า
าแบบคนที่ชอบถือไปสตูบ่อยๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะพกได้สะดวกกว่ารุ่นนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าหน้าสัมผัสถ้าฝึกอยู่บ้านเนี่ยโบชอบอันไหนเนี่ยโบชอบอันนี้นะคะในราคาเท่านี้นะถ้าหากว่าเลือกได้มีเงินนะคะก็ซื้อแบบนี้นะคะก็จะดีกว่าเบอร์ทีฟแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะสเปนมันนี่มากเกิน 2,000 บาทต่อปีในการใช้เสื่อโยคะก็แนะนำเป็นเบอร์ทีฟค่ะต่อไปเป็นเบสในเรื่องของการเดินทางนะคะเมื่อก่อนโบจะชอบใช้เสื่อทราเวลหมายความว่าเสื่อที่มันบางแล้วก็พกพาสะดวกแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่ากลายไปว่าการใช้เสื่อแบบนั้นอ่ะมันบางเกินไปมันไม่สามารถใช้ฝึกจริงๆได้โดยเฉพาะถ้าเราไปเดินทางไปหลายๆวันเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกถ้าหากว่าพื้นที่เราปูลงไปไม่มีอะไรรองนะคะมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเบสของการเดินทางในปีนี้โบขอมอบให้กับ2ตัวนี้คู่กันนั่นเองค่ะซึ่งก็คือแมนดูกะโปรไลท์นะสีนี้จะเป็นสีลิมิเต็ดที่ออกมานานแล้วเรียกว่าซีกราสนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะเป็นสีอะควาหรือสีอย่างอื่นแทนนะคะเดี๋ยวโบลงลิงก์ให้แต่ว่าสีเนี้ยบอกก่อนว่าไม่มีแล้วดีใจมากที่ซื้อทันนะคะเพราะว่าชอบสีมินมินแบบนี้ขอให้เขาผลิตออกมาอีกเนาะซึ่งรุ่นโปรไลท์นะคะโปรไลท์ไม่ใช่อันนี้คือโปรนะคะนี่คือโปรไลท์สิ่งที่แตกต่างกันก็คือรุ่นเนี้ยจะมีความเบานะแล้วก็พกพาง่ายกว่าสิ่งที่โบชอบทำไมถึงชอบอันนี้ในการไปทราเวลเพราะว่าบางทีเราไปทราเวลเนี่ยเราต้องไปปูทับพื้นผิวที่มันไม่สะอาดหรือว่าไปที่ทะเลก็จะเลอะทรายเพราะว่าถ้าเป็นหน้าแบบเนี้ยเลอะทรายอ่ะก็คือทำความสะอาดยากมากโดยเฉพาะถ้าน้ำมันซึมเข้าไปก็คือตากหลายวันเลยนะคะซึ่งรุ่นแบบเนี้ยจะเหมาะมากกว่าทำความสะอาดง่ายแห้งไวนะแล้วก็ทรายอะไรเงี้ยก็คือทำความสะอาดง่ายหมดนะสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2รุ่นนี้ก็คือน้ำหนักนะคะอันเนี้ยจะเบากว่ามากแต่ว่าหน้าสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะประมาณ 4.5 อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันบางเกินไปแต่ถ้าคนตัวเล็กๆอย่างโบเนี่ยจะรู้สึกว่ามันพอดีถ้าเราตัวเล็กๆแล้วเราไปใช้รุ่นโปรเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแน่นมันเฟิร์มเกินไปมันแข็งมือเกินไปนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะจะแนะนำรุ่นโปรเพราะว่ากดมือไปแล้วมันซัพพอร์ตมือได้ดีกว่าแต่ถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยแนะนำรุ่นโปรไลท์ก็เพียงพอเพราะว่าจริงๆหน้าของมันเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วก็ความทนทานนะรุ่นเนี้ยใช้มา5ปี6ปีไม่สิประมาณ8ปีแล้วมันก็ยังไม่พังนะคะนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือค่อนข้างที่จะลื่นนั่นเองถ้าหากว่าคนชอบแบบหนึบมากๆเนี่ยอันเนี้ยก็จะไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีกริปโยกะแพดอีก1อันปูทับราคารุ่นนี้จะเมื่อก่อนมัน 3,500 แต่ตอนนี้รู้สึกจะขึ้นเป็น 4,000 ประมาณนี้นะคะซึ่งราคาแมทเนี่ยมันขึ้นลงตลอดขอแจ้งไว้ก่อนนะแล้วก็อันที่ใช้คู่กันสมมติว่าโบเป็นคนชอบหน้า PU ถ้าหากว่าเราใช้แบบนี้แล้วไม่ต้องใช้ PU ก็ได้เนี่ยก็แนะนำอันนี้อันเดียวได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครที่ติดการใช้เสื่อหน้า PU เนี่ยจะแนะนำเป็นอันนี้ปูทับอีกอันนึงซึ่งก็คือกริปนะคะอาสนะโยกะแพดนั่นเองนะคะก็ปูทับตรงที่เราวางมือไปหรือว่าถ้าคนที่ไปฝึกตามสตูโยคะนะคะก็จะพกอันนี้อันเดียวก็ได้หรือว่าถ้าเราไปเที่ยวเพื่อไปถ่ายรูปเนี่ยอันนี้อันเดียวอยู่เลยถ้าหากว่าเราแบบทำอาสนะที่มันแบบค่อนข้างที่จะท้าทายก็จะดีกว่านะคะซึ่งในส่วนของกริปเนี่ยโยกะแพดของเขาอะมีหลายรุ่นนะคะหลายราคาเดี๋ยวโบจะลงอินเสิร์ตให้ดูนะซึ่งบอกว่าใช้มาหมดแล้วทุกอันนะคะซึ่งจะมีอันที่มีปริ้นอันที่ปริ้นเนี่ยก็จะลื่นตรงปริ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่มีปริ้นก็คือมันค่อนข้างที่จะดิสแทรกหมายเพราะมันลายตานะโบจะชอบแบบความมินิมอลมากกว่าแล้วมันจะมีรุ่นที่แบบไม่มีลายเลยแต่อันนั้นอะก็จะเสื่อมไวมันพังไวกว่านะคะเท่าที่ใช้มาเนี่ยรุ่นเนี้ยมีความใหญ่หนาแล้วก็คุ้มค่าทนทานมากที่สุดดังนั้นถามโบว่ารุ่นไหนอันนี้นะคะอาสนะที่มีคำว่าอาสนะตรงกลางแบบนี้อันนี้รุ่นนี้คุ้มสุดๆนะคะเดี๋ยวลงลิงก์ซื้อให้ข้างล่างนะคะอันนี้จะไม่ใช่เบสของโบแต่ว่าอันนี้มาเป็นออปชั่นเพราะว่านักเรียนจากการที่เราสอนนักเรียนมาหลายคนนะคะสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยอย่างโบใช้เนี่ยโบจะรู้สึกว่ามัน
แน่นเกินไปแล้วมันเจ็บมือนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ชายที่มีน้ำหนักเยอะๆ เรียกได้ว่าถ้าสูงเกิน175ขึ้นไปนะจะแนะนำให้เป็นรุ่นนี้แล้วซื้อ extra wide extra long ไปเลยทีเดียวจบนะคะเพราะว่ามีนักเรียนพอซื้อรุ่นธรรมดามาโอ๊ยมันเล็กเกินไปอย่างโดยเฉพาะถ้าคนสูง185 up เนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ก็เขาก็ต้องซื้อใหม่ extra wide extra long อยู่ดีดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่ลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าก็คือรุ่นโปร extra long extra wide แล้วถ้าหากว่าเหงื่อเยอะก็ปูผ้าทับผ้าจะแนะนำเป็นลูลูเลมอนหรือโยกิโทใช้คู่กันนั่นเองค่ะแต่ว่ารุ่นนี้มันค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ถ้าเป็นผู้ชายในการพกพาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันโอเคนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะอันนี้แล้วด้านนี้นะคะทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่พังแน่นอนนะคะซื้อไปไม่มีผิดหวังก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ Best Yoga Mat ของปี2022ใครสนใจรุ่นไหนโบทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างที่ description หรือที่ top comment นะคะใครสนใจรุ่นไหนกดเข้าไปดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ